สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นที่กำลังจะเข้า IPO นะครับที่มีชื่อหุ้นว่า NRF หรือว่าบริษัท NR Instant Produce จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น IPO อีกหุ้นนึงนะครับที่มีชื่อหุ้นว่า NRF หรือว่าบริษัท NR Instant Produce จำกัดมหาชนซึ่งหุ้นตัวนี้นะครับก็ได้มีการเสนอขาย IPO ไปตั้งแต่เมื่อวันที่28กันยายน2563ซึ่งก็จะหมดเขตในการเสนอขาย IPO ในวันที่5ตุลาคม2563นี้นะครับสำหรับประเภทธุรกิจของหุ้น NRF นะครับก็จะประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารอาหารสำเร็จรูปเครื่องปรุงสำหรับการประกอบอาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนประกอบของไข่และก็นมอาหารที่ได้จากโปรตีนจากพืชนะครับแล้วก็เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงแล้วก็น้ำสำหรับหุ้น NRF นะครับตามที่ผมได้เข้าไปอ่านดูในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ในนโยบายของตัวบริษัทนะครับก็พบว่าเขามีนโยบายที่เน้นไปทางกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับซึ่งกลุ่มสุขภาพเนี่ยก็ตามที่ผมได้เคยเล่าไว้นะครับว่ากลุ่มสุขภาพเนี่ยในอนาคตกำลังมานะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรก็ถือว่าหุ้น NRF นะครับเข้ามาได้ถูกช่วงถูกจังหวะนะด้วยความที่เทรนด์การลงทุนณตอนนี้นะครับก็จะเป็นแบบ New Normalซึ่งภายในประเทศไทยของเราเนี่ยนอกจากหุ้นในกลุ่มเทคแล้วก็จะมีหุ้นในกลุ่มสุขภาพนะครับที่ดูมีความน่าสนใจซึ่งเราก็จะเห็นหลายๆบริษัทนะครับเริ่มมีการหันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเรามองกันที่ธุรกิจอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าหุ้น NRF เนี่ยดูมีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดการ IPO ของหุ้น NRF กันดีกว่านะครับสำหรับหุ้น NRF นะครับก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดเซตและอยู่ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีการเสนอขายหุ้น IPO มาไม่เกิน340ล้านหุ้นนะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 25.08% เพราะฉะนั้นนะครับจำนวนหุ้นทั้งหมดของหุ้น NRF ก็จะอยู่ที่ 1,355.78 ล้านหุ้นซึ่งจำนวนหุ้นที่มีการIPO ออกมานะครับทั้งหมด340ล้านหุ้นเนี่ยก็จะมีการจัดสรรดังนี้นะครับส่วนแรกนะครับก็คือจำนวนไม่เกิน290ล้านหุ้นจะเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับจำนวนไม่เกิน50ล้านหุ้นก็จะเป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมซึ่งก็มีการเสนอขายหุ้น IPO ออกมาตั้งแต่วันที่28กันยายน2563นะครับจนถึงวันที่5ตุลาคม2563สำหรับราคาเสนอขาย IPO นะครับจะอยู่ที่4บาท60สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาพานะครับอยู่ที่1บาทต่อหุ้นสำหรับในส่วนของที่ปรึกษาทางการเงินนะครับก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ IPO ของหุ้น NRF นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของหุ้น NRF นะครับในปี62เนี่ยเราก็จะพบว่าในส่วนของสินทรัพย์รวมนะครับหุ้น NRF ก็จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,559.80 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ 1,422.26 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ 1,172.84 ล้านบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่า DE นะครับค่า DE จะอยู่ที่ 1.21 เท่านะครับก็ถือว่าตัวบริษัทเองก็มีหนี้สินอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับถ้าเราดูจากค่า DE เนี่ย 1.21 เท่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของหนี้สินรวมซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในปี62เราก็จะพบว่ารายได้รวมของตัวบริษัทนะครับจะอยู่ที่ 1,119.65 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 40.08 ล้านบาทก็ถือว่าค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทเองก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ารายได้รวมเนี่ยอยู่ที่ 1,000 ล้านกว่าบาทแต่ว่าเมื่อคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ40ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองคิดเป็นอัตรา Net Profit นะครับอยู่ที่ 3.57% ก็ถือว่าอัตราการทำกำไรก็ค่อนข้างต่ำนะครับในส่วนของกำไรต่อหุ้นนั้นจะอยู่ที่4สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็ถือว่า
ก็ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามาคิดเป็นค่า PE ในปี62โดยใช้ราคา IPO ปัจจุบันก็คือ4บาท60สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็จะได้ค่า PE อยู่ที่115เท่านะครับก็ถือว่าค่า PE อยู่ในระดับที่สูงมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดค่า PE จากงบการเงินใน4ไตรมาสย้อนหลังนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2562มาจนถึงวันที่30มิถุนายน2563ก็คือกำไรสุทธิของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 65.57 ล้านบาทเพราะฉะนั้นกำไรต่อหุ้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5สตางค์ต่อหุ้นดังนั้นนะครับค่า PE ของหุ้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 95.12% ก็ยังถือว่าค่า PE ของตัวบริษัทก็สูงอยู่ดีนะครับถ้าเรานำไปเทียบกับหุ้นในกลุ่มอาหารตัวอื่นนะครับอย่างเช่นหุ้น CPF เนี่ยมีค่า PE อยู่ที่ 10.70 เท่านั้นเองนะครับหรือว่าหุ้น TFG เนี่ยก็มีค่า PE อยู่ที่ 13.54 เท่านั้นเองก็ถือว่าราคาตรง4บาท60สตางค์ต่อหุ้นนะครับที่เป็นราคา IPO ณตอนนี้ค่อนข้างที่จะบวกกับความคาดหวังเข้าไปเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งส่วนตัวของผมเองนะครับเข้าใจว่าณตอนนี้นะครับเทรนด์เพื่อสุขภาพมันกำลังมาแต่อย่างไรก็ดีนะครับราคาของหุ้นก็รู้สึกว่ามันยังแพงอยู่นะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปดูในส่วนของการกำหนดเป้าหมายของตัวบริษัทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับเทรนด์เพื่อสุขภาพนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจแล้วก็อีกอันนึงนะครับเขาคาดหวังเอาไว้ว่าภายในปี67นะครับรายได้ของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับ 3,000 ล้านซึ่งปัจจุบันเนี่ยรายได้ของเขาจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,000 กว่าล้านก็อีกประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าก็ลองเอาไปพิจารณาดูละกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีหุ้นในกลุ่มอาหารกลุ่มอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นวัฏจักรอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปลงทุนเนี่ยเราก็ต้องดูถึงเซอร์เคิลการลงทุนของหุ้นในกลุ่มนี้ให้ดีๆนะครับอย่างในส่วนของหุ้น NRF นะครับก็จะเป็นในเรื่องของความผันผวนของราคาต้นทุนวัตถุดิบซึ่งมันก็จะมีผลต่อกำไรของตัวบริษัทนะครับถ้าเกิดว่าราคาต้นทุนวัตถุดิบมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกำไรของตัวบริษัทมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาแต่ถ้าเกิดว่าต้นทุนวัตถุดิบนะครับมันมีการปรับตัวลงมาเนี่ยกำไรของตัวบริษัทมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูตรงนี้ให้ดีๆนะโอเคสำหรับหุ้น NRF นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ